สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสซูเปอร์ไบค์นะครับตอนนี้ผมมาเซ็นทรัลเวสเกตนะครับผมจะมาต่อทะเบียนรถนะครับไม่ใช่รถคันนี้นะรถคันอื่นก็พอดีว่าที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับเขาต่อทะเบียนได้นะสำหรับเพื่อนๆยังไม่รู้นะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาจะให้ต่อหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ขนส่งตรงบ้านผมมันไม่รับทำนะครับตอนนี้อะไรโควิดต้องจองคิวอะไรไม่รู้นะครับก็เลยถือโอกาสมาต่อที่นี่นะครับนี่มาคนเดียวนะครับไม่มีคนรับบัตรให้ นะครับวันนี้คนไม่เยอะนะ ก็เยอะอยู่นะเดินจัดเทียบเลยก็สำหรับการทำพวกนี้ก็ต้องมาวันธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นในห้างอาจจะเสาร์อาทิตย์น่าจะได้นะครับผมเคยต่อเสาร์อาทิตย์อยู่เดี๋ยวได้คำตอบจะบอกนะครับว่าได้ไม่ได้นะเดี๋ยวดูกันเอาล่ะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ข้างในเขาแนะนำว่าลองไปดูขนส่งเรียกว่าขนส่งอะไรวะไอสวนผักอะครับใกล้ๆก่อนถึงปิ่นเก้านะยังไม่ถึงปิ่นเก้านะครับมันจะบอกว่าขนส่งอะไรเขต2สวนผักนะครับผมก็ต้องไปแหละครับเพราะว่ารถมันจะหมดเดือนมกรานะครับปลายเดือนนะครับก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาปิดโควิดหนักกว่านี้ผมว่าน่าจะต่อลำบากนะแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่มันต่อเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าถ้าซื้อประกันเขาทำให้เรียบร้อยนะแต่พอเป็นไอ้มอไซค์นะครับคันอื่นก็ต้องไปทำเองนะครับเพราะรถมันไม่ได้มีประกันนะก็จะเป็นพวกแอร์ล็อกนะครับเป็นพวกเวฟนะครับที่ผมเอามาต่อนะครับเพราะว่าจะไปจ้างเขาก็เสียดายเงินนะครับมันหลายคันนะครับจริงผมว่าผมจะต่อก่อนปีใหม่แล้วแต่ว่าผมขี้เกียจไงกลายเป็นว่ายุ่งยากกว่าเดิมอีกนะเนี่ยผมต้องวิ่งไปสวนผักเลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขากลับผมแวะบ้านน้องชายครับเพราะน้องชายก็อยู่แถวนี้นะครับดีนะครับว่าบ้านพ่อแม่บ้านน้องชายเขาไม่ได้อยู่ในบางใหญ่ซิตี้นะครับก็รอดโควิดไปนะครับเพราะว่าบางใหญ่ซิตี้รู้สึกเขาจะปิดโควิดด้วยนะเขาปิดตลาดเขาปิดอะไรสักอย่างนะครับก็ลำบากนะครับก็เพื่อนๆออกไปก็ใส่แมสด้วยนะครับป้องกันนะครับล้างมือบ่อยๆครับโอ้โหเลนซ้ายกับเลนกลางโล่งเลยนะร้อนจริงๆเลยผมไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาด้วยไงผมคิดว่าเออมาแค่เวสเกตนะแล้วก็ต่อแล้วก็กลับนะแต่โหต้องไปไกลทั้งนั้นนะไอ้เจ้าเสื้อแขนยาวผมก็เริ่มซิดแล้วนะก่อนซื้อไอ้เสื้อร่มสีแดงนะคนก็นึกว่าเป็นพิซซ่าฮัทหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ก็ดูเสื้อฮู้ดนะครับแต่จริงผมก็มีเสื้อยีนอยู่แล้วนะเสื้อยีนผมก็มีนะโอ้โหไปเข้าลมซะหน่อยช่วงนี้เขาก็คุมเข้มเรื่องโควิดนะไม่รู้ว่าจะจบกันเมื่อไหร่นะครับรู้สึกว่าข้างหน้านี้น่าจะตั้งจ่ายตรวจโควิดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะดีแล้วดีมากดีมากบางคันนี่เลี้ยวไม่เปิดไฟอะไรเลยนะเราก็ไม่รู้นะเป็นรถเล็กไม่ค่อยว่านะครับที่แม่งรถใหญ่บางคันไม่เปิดเลยน่าดู
ไม่รู้กล้องผมจะแบตหมดหรือเปล่านะลืมเปลี่ยนแบตด้วยดิขี่มาทั้งไกลผมจริงผมขี่มาจากบ้านก็ไกลแล้วนะผมเพิ่งมาเปิดกล้องตอนไอเซนทัสนะก็คาดว่าน่าจะแบตน่าจะพอนะแต่ผมก็ชาร์จแล้วล่ะก้อนอื่นนะแต่ผมลืมเปลี่ยนไงคราวที่แล้วผมก็ใช้แล้วผมก็คาไปน้ำมันก็ยังเหลือ3-4นะครับพออยู่ไปกับถ้าจะเติมแต่ขี้เกียจแล้วมันร้อนฮะร้อนแขนร้อนมากเลยหน้าร้อนก็เริ่มมาอีกแล้วหนาวได้แป๊บเดียวนะครับก็ร้อนนี่ก็หิวน้ำด้วยนะคันคอนะแต่ไอโอ้โหพี่ซิ่งเหมือนกันเอาละครับก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับคิวไม่ยาวเลยเข้าไปปุ๊บผมได้จ่ายตังค์นะจ่ายตังค่าพรบ.นะครับแล้วก็ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มาเสียภาษีแล้วก็ได้ป้ายสี่เหลี่ยมกลับบ้านนะครับเขาไม่เรียกป้ายวงกลมแล้วนะครับมันเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วนะ ไม่เข้าใจว่าทำไมเรียกป้ายวงกลมถ้าเป็นสมัยก่อนจะเรียกป้ายวงกลมได้นะครับเพราะมันเป็นวงกลมนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะ โอ้ร้อนอย่างนี้นี่มีสิทธิ์ไม่สบายได้เลยนะเขาหาเขาเป็นโควิดอีก จริงผมเจออากาศอย่างนี้ผมก็น้ำมูกไหลแล้วก็ไอได้เลยนะคือแบบมันเวียนหัวมันร้อนนะรอบๆนี้ก็จะมีรับต่อพรบนะครับเช็คระยะรถเอ้ยเขาเรียกว่าเช็คอะไรเช็คสภาพรถตรวจสภาพรถเออก็รถที่จะต้องตรวจสภาพก่อนที่แบบว่าเราจะไปต่อภาษีครับก็ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับก็5ปีขึ้นไปนะครับก็ต้องมาตรวจแล้วนะครับก่อนที่เราจะนำรถไปต่อพรบ.รับภาษีนะครับเราจะต้องไปตรวจสภาพรถก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถยนต์นะครับก็ต้อง7ปีขึ้นไปนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนจะนำไปต่อภาษีได้นะครับก็สำหรับใครที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมก็บอกให้ได้รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปนะครับการตรวจก็จะมีตรวจระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงี้ยนะครับใช้ได้หรือเปล่ารถมีกระจกไหมมีส่วนควบครบไหมนะครับแล้วก็ไฟหน้าของสว่างไหมไฟสูงไฟต่ำไฟเบรกนะครับครบไหมอย่างนี้นะครับเขาก็จะตรวจแล้วก็มีเรื่องค่าไอเสียนะครับมลพิษนะครับก็จะตรวจนะครับสำหรับใครที่กลัวมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ให้ท่านอัดคลิปตอนที่ท่านตรวจสภาพรถนะครับแล้วสภาพรถท่านเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าตรวจแล้วก็ไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทีหลังแล้วก็มาอ้างว่าตรวจผ่านก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเลยก็ตามนั้นนะครับก็ลองทำกันดูครับแต่ส่วนตัวผมยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรถกับเจ้าหน้าที่นะครับส่วนใหญ่ผมเคยมีปัญหาก็เรื่องอยู่ดีๆก็เรียกลงไปตรวจเที่ยวตรวจที่ตรวจหาอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะครับขับมาดีๆก็เรียกลงไปเที่ยวบังคับเอาเที่ยวนะครับมันก็ไม่ถูกนะครับถ้าตรวจเอกสารรถไม่เจอมันก็หาเรื่องอื่นนะครับเอาจนได้อะถ้าเรายิ่งแข็งข้อก็ยิ่งยาวครับแต่ผมก็ไม่สนับสนุนให้ยอมนะผมว่าควรจะคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ข้อกฎหมายนะครับอย่าไปยอมง่ายๆนะผมไม่เคยยอมเลยนะแล้วก็เรื่องรถผมนี่ผมพบนะแล้วผมก็แต่งรถแบบถูกกฎหมายนะครับผมไม่เคยแต่งผิดกฎหมายก่อนผมจะแต่งอะไรเนี่ยผมศึกษากฎหมายก่อนที่ผมจะแต่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้กินหรอกผมไม่ยอมนะถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่ผิดนะครับก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับแล้วถ้าเราชนะเราก็เรียกร้องค่าเสียหายได้ครับค่าเสียเวลานะครับได้หมดอันนี้ก็จะเป็นซอยนะครับชุมชนนะถ้าใครเพื่อนๆมาต่อที่
ที่แถวนี้นะครับก็ขับช้าๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับมันเป็นเขตชุมชนนะรถเลี้ยวรถอะไรคนเดินอาจจะไม่ได้มองทางนะครับต้องระวังตอนแรกผมคิดว่าผมต้องไปต่อที่จตุจักรแล้วนะคือแบบนึกว่าแบบที่เล็กอ่ะเขาจะไม่เปิดแล้วนะแล้วก็ต้องเราต้องไปที่ใหญ่อ่ะไปแบบนี้นะครับไปที่ใหญ่เพื่อที่ว่าจะไปต่อได้นะครับหรือว่าต่อออนไลน์ไอ้ต่อออนไลน์ผมขี้เกียจรอไงเพราะว่าบางทีที่บ้านน่ะไม่มีคนรับนะครับผมกลัวมันไม่ถึงหรือว่าไปผิดบ้านนะครับก็อีกอย่างมันก็หลายวันกว่าจะได้เราก็ไม่รู้จะได้วันไหนด้วยเราต้องรู้สึกว่าเราจะต้องเสียค่าส่งหรืออะไรสักอย่างอ่ะผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยต่อแบบนั้นนะจะต่อกับประกันรถแล้วก็ไปต่อเองสองอย่างครับแล้วก็ไปต่อที่พวกตลออย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยให้เขาทำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พอนั้นผมก็ให้ประกันทำเลยเรียบร้อยครับมีวิ่งไปต่อเองเลยแต่ส่วนใหญ่รถผมก็ไม่ได้เก่าขนาดจะต้องไปตรวจสภาพเนี่ยไอรถผมก็ส่วนใหญ่ซื้อมือหนึ่งนะครับแต่หลังๆก็ได้ไปต่อมั้งนะครับพอรถยนต์ก็7ปีแล้วแล้วก็เจ้าแอร์ล็อกยังนะครับยังไม่ถึงเจ้าแอร์ล็อกที่4ปีนะครับเขา4ปีเองก็ยังจะมีพวกเวฟนะครับเลยแล้วก็ PCX M Class นะครับอันนั้นเลยแล้วก็ต้องไปตรวจสภาพรถก่อนนะครับผมก็เลยรู้ว่า5ปี7ปีเนี่ยต้องไปนะครับเพราะว่าอย่าง M Class นะครับครบ5ปีอ่ะปุ๊บเขาจะบอกว่าเนาะปีหน้านะต้องไปตรวจสภาพก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมายื่นพรบนะผมก็เลยดูว่าปีหน้าแล้วนะ5ปีเนี่ยนะผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วก็พอเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยพวกประกันก็จะบอกนะครับว่าเอ้ยจะต้องตรวจสภาพแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้โหอายเลยเขินเลยเผอิญว่าเบรกแรงไปหน่อยแล้วก็กลับคัดช้านะครับดับเฉยผมก็ไม่ค่อยได้ฝึกนะจริงๆผมดูพี่ช่องหนึ่งรู้สึกน่าจะโซไรเดอร์นะครับที่เขาสอนว่าให้เราแบบลดความเร็วนะครับแล้วก็ให้กำคัดตอนที่ความเร็วของเกียร์นั้นๆ นะครับให้มันพอดีกันนะครับให้มันเป็นการฝึกอะครับผมว่าพี่เขาก็ทำแบบการฝึกน่าสนใจนะเลยโหลุงใจเย็นๆร้อนรีบไปไหนยังไม่ทันไฟเขียวเลยเนี่ยจริงๆเส้นอยู่แค่นี้นะครับทางม้าลายอยู่ข้างหน้าแล้วก็ลุงแกก็รีบไปเหลือเกินเนี่ยผมว่าอันตรายรีบหรอกเห็นไหมรีบแค่นี้ผมก็แซงแล้วจริงไม่ต้องรีบหรอกอันตรายใช่ไหมดูดิแกก็รีบอย่างเงี้ยผมเห็นหลายคนแล้วแบบรีบแค่แบบวิสองวิอ่ะรีบแต่พอพ้นตรงนั้นปุ๊บก็ขี่เอื่อยเชื่อยเงี้ยผมไม่รู้จะรีบไปเพื่ออะไรนะอันตรายเปล่าถ้าเพื่อนๆมองบรรยากาศรอบข้างนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรถจอดสองข้างทางนะครับซ้ายขวาตลอดเลยถ้าถนนโล่งแบบนี้นะครับก็เนี่ยมันก็วิ่งง่ายนะแต่พอมีรถจอดอ่ะหงุดหงิดเนาะผมหงุดหงิดอ่ะคนอื่นผมไม่รู้หรอกแต่ผมมันหงุดหงิดไม่รู้จะจอดอะไรกันนะกันหนาที่แถวบ้านผมก็เป็นแถวบ้านน้องผมก็เป็นแถวบ้านพ่อแม่ผมก็เป็นชอบจอดรถอะจอดรถแบบกินเลนเนี่ยกินถนนนะขวางถนนนะไม่รู้จะจอดเนี่ยสีเหลืองนี่จะจอดเห็นไหมไม่รู้จะจอดทำไมเห็นปะจริงๆถ้าไม่มีรถจอดอะถนนจะไม่
ไม่ติดอ่ะถนนมันจะโล่งอ่ะแล้วรถจะสัญจรง่ายนะผมว่าเมืองไทยนี่ถนน4เลนวิ่งได้2เลนถ้าเป็นต่างชาติที่ถนนเขากว้างกว่านี้นะเขาก็ยังไม่ค่อยจอดกันแบบนี้นะจริงแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณแก้ยากแต่ก็อยากให้แก้นะผมว่าควรจะแก้นะอย่าทำกันจนเคยตัวนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำได้เราก็ทำบ้างนะครับบางทีมันเป็นเหมือนเด็กอ่ะอ้างไว้ทั่วทีคนนู้นล่ะทีคนนี้ล่ะตัวเองทำทำไมอ่ะทีมันไม่ถูกต้องเราก็รู้อยู่แก่ใจนะครับเราจะทำทำไมนี่ก็น่าจะถึงทางออกแล้วผมก็ไม่ได้มาบ่อยนะบางทีก็อาจจะกลัวหลงเหมือนกันนะไอ้เข้ามุดซอยเนี่ยข้างหน้ามีทางกลับรถนะก่อนเคยมาดูพวกรถมือสองนะครับพอดีว่าญาติเขาจะซื้อนะผมก็พามาดูแถวนี้นะเดินดูแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปเอามือหนึ่งนะครับเขาไม่ถูกใจหรือยังไงหรือว่ารถราคามันใกล้กับมือหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้นะผมแค่พามาดูตอนนั้นก็ไปดูEVO 10นะครับแล้วก็ดูอะไรอ่ะพวกเลนเซอร์นะครับเขาชอบมิตูนะแล้วก็ผมก็ไปดูอะไรวะ i7 ตอนนั้น i7 คันละแค่900,000หรือ800,000เนี่ยครับใส่ชุดแต่งเบลไซด์ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมว่าแม่งแพงมากตอนนั้นเสียดายผมก็ไม่มีตังค์จะไปซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างผมก็ยังไม่ค่อยเล่นรถผมรู้แต่ว่ามันอยู่ในไอ้โตเกียวดีแบบนั้นเท่ดีแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นใจผมอะผมชอบภายนอกนะแต่ผมไม่ชอบรถเก่าผมไม่ชอบเทคโนโลยีเก่าประมาณนั้นก็เลยไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้ราคาแม่งดีนะใครมีนี่ขายก็กำไรรถพวกนี้นะเก็บรถแบบคนอยากได้อะกำไรอย่างเก็บรถตลาดอย่างเงี้ยคือซื้อง่ายขายง่ายอะไรถูกหาง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะสุดท้ายแล้วราคาแม่งตกราคาตกเยอะเลยแหละมันราคามันไม่อัพเหมือนพวกรถเขาอยากได้นะอย่างแฟนผมขายไอ้ซิตี้ไปคันหนึ่งเนี้ยก็ไม่ได้ไม่กี่บาทรถก็แบบใหม่ๆเลยนะวิ่งไปแค่50,000 โลได้ปะประมาณนั้นน่ะราคามันก็หายเยอะเหมือนกันนะขนาดขับ Honda นะแต่บังเอิญว่าจะเปลี่ยนรถนะครับก็เลยไม่ได้สนใจนะก็ขายทิ้งนะครับไม่มีที่จอดนะรถค่อนข้างเต็มบ้านนะครับก็เลยต้องระบายออกนะครับแล้วก็บวกกับอยากได้คันใหม่แล้วนะครับจริงก็ใช้ไม่คุ้มออกแนวขัดทุนนะรถบ้านเนี่ยแฟนผมแค่ขับไปทำงานแค่10 กิโลแล้วก็เอากลับจอดอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นรถที่แบบผมก็เสียดายอ่ะแต่มันไม่มีที่จอดนะต้องทำใจนะครับปล่อยไปก็ปล่อยให้คนรู้จักนะครับแต่เขาก็ยิ้มแหละได้ไปก็สบายไม่ต้องซ่อมเยอะโอ้โหถนนโล่งว่ะขอเหยียบหน่อยแบตก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับผมเช็คก่อนออกแล้วนะก็มีประมาณ 50% จริงๆอยากวิ่งเส้นในนะแต่ผมขี้เกียจเข้าไปไงผมกลัวด่านกลัวมีจงมีด่านอะไรจริงๆรถก็วิ่งได้หมดนะจะห้ามทำไมรถพวกนี้ก็ทำความเร็วได้ไม่แพ้หรอกเพื่อในเมื่อคุณกำหนด90 120
รถพวกนี้วิ่งได้อยู่แล้วนะครับไปสบายผมว่าบางคันก็วิ่งเกะกะมากกว่าก็ยิงยาวเลยนะครับคันนี้นี่ก็มาราธอนอย่างนี้นะแค่ต่อทะเบียนไปต้องส่งทางที่ไปขนส่งนู้นแล้วก็ไปเวสเกตแล้วก็มาขนส่งนี้แล้วก็ขี่กลับไปใครยังไม่ได้ต่อก็รีบต่อนะครับด่านแล้ววะเนี่ยเอาอีกแล้วตั้งเกกะแต่ไม่มีคนเอามาตั้งทำไมเนี่ยขวางถนนไม่เข้าใจดูดิเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยแจ้งความได้ไหมเอาของมาตั้งขวางบนถนนแจ้งความจับตำรวจได้ไหมตั้งให้รถมันติดติงต้องมาเนี่ยโอ้รถป้ายแดงเว้ยพวกขับรถใหญ่นี่ผมไม่ชอบเลยผมก็ไม่ได้ซื้อนะอย่างดีก็นะอยากบอกแต่ว่าผมไม่ชอบเลยไอ้พวกขับรถใหญ่เนี่ยมันดูแบบมันพองหรือยังไงพอขึ้นแล้วแบบชอบขับเบียดคนอื่นไม่ชอบแล้วก็ชอบขับเหยียบขวาขับที่นะเริ่มบ่นเยอะแล้วเริ่มบ่นเยอะแล้วเป็นสมาธิตรงนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นโค้งบีบเข้าด้วยแล้วก็มีรถออกรถเข้าเยอะนะครับระวังนะตรงนี้มันติดตะลอนะใช้หน่อยครับใช้หน่อยโอ้โล่งเลยนะทำอะไรกันอยู่เนี่ยขี่บังทั้งเลนกลางทั้งเลนขวาเลยนะเลนซ้ายโล่งไม่ยอมวิ่งกันอะไรวะเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับ